ต่อจากนั้นแม้ลักษณะนอกนี้ก็เป็นธรรมชาติชัดเจนปรากฏเพราะสิ่งใดมีที่อย่างสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาอีกอย่างหนึ่งอาการที่มีแล้วไม่มีอาการที่ถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆและอาการที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจย่อมเป็นอาการชัดเจนยิ่งด้วยการจับเอาความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปการมีแล้วมันก็ถูกความไม่มีเข้ามาเบียดนี่เรียกว่าทุกข์เหมือนกันนะเกิดขึ้นนะแล้วก็ถูกพังคะเข้ามาเบียดนะเข้ามาเบียดเอาแล้วก็มีการเกิดขึ้นต่อมาอีกแล้วก็ถูกพังคะเข้ามาเบียดอีกมันก็เป็นทุกข์ห้ามมันก็ไม่ได้บังคับมันก็ไม่ได้นั่นก็เป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นพึงทราบว่าความที่ความประกอบอยู่ในอุทยปัจจยานมีประโยชน์ที่จะกําหนดลักษณะสามโดยความเป็นเหตุไม่พึงทราบโดยความพร้อมหน้าคำว่าในหนหลังคือในหนหลังจากมัคคามัคคายานทัศนสุทธิด้วยว่าอุทยพยายานนั้นแม้เป็นธรรมชาติคมเฉียบแหลมเป็นไปแล้วเพราะความเป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งโอปกิเลสมีโอภาสเป็นต้นก็เป็นธรรมชาติที่ไม่เฉียบแหลมเลยเจริญมาอย่างดีเลยนะคมกล้าสามารถมีสติมีปัญญาพิจารณาได้อย่างดีเลยแต่ว่าอุปกิเลสเกิดขึ้นก็เลยทื่อไปอีกนะเพราะเศร้าหมองไปด้วยอุปกิเลสมีทิฏฐิเป็นต้นด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าเป็นญาณเศร้าหมองไปด้วยอุปกิเลสสิบไม่อาจกำหนดลักษณะสามตามสภาพที่เป็นจริงได้นี่ก็บอกสิบเนี่ยนี่ก็บอกสิบหกใช่นี่ทำไมบอกสิบหกเดี๋ยวมันจะมีอีกยังไม่ถึงผิดมั้งเนาะน่าจะเป็นสิบอะเพราะอุปกิเลสในพระสูตรมี16นะต้องบอกขบวลีมาดูครับตรงนี้ที่หนึ่งนะแล้วก็วันนั้นที่หนึ่งตรงไหนก็ไม่รู้ลืมไปแล้ววันตื่นนะต่อไปนะบทว่าอามนสิการาเป็นปัจจมีภาพลงในเหตุก็คือเรื่องการไม่ได้มนสิการแล้วต่อว่าก็ลักษณะทั้งหลายเนี่ยย่อมไม่ปรากฏเพราะอะไรปิดบังไว้เหตุก็คือไม่มนสิการถึงอะไรนะอันดับแรกนะอานิจจลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกสันตติปิดบังไว้นะไอการสืบต่อกันของนามธรรมรูปธรรมเนี่ยนามขันธ์รูปขันธ์เนี่ยมันปิดบังทำไม่ให้เห็นอนิจจลักษณะสันตตินะเหตุก็คือไม่มนสิการถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปนะไอ้ที่มันปิดบังได้ก็เพราะว่าไม่ยอมมนสิการถึงการเกิดและความเสื่อมส่วนทุกขลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกอิริยาบถปิดบังไว้เหตุคือไม่มนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆทำไมอิริยาบถปิดบังทุกข์ล่ะอิริยาบถทำไมถึงปิดบังทุกข์ก็เพราะว่าเวลาเราปวดเมื่อยมันก็เปลี่ยนอริยบทมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเอ๊ะมันก็สบายสบายไปเรื่อยๆก็มันก็เหมือนกับอะไรที่ติดต่อกันไปเรื่อยๆครับแต่ที่ถ้ามีการมนสิการก็จะรู้ว่าเอ๊ะความจริงเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาจริงๆมันก็จะเป็นเหตุให้ไปเข้าไปมนสิการเพิ่มขึ้นใช่ป่ะครับถ้าหลับอยู่นะมันเป็นทุกข์ไหมมันเป็นครับต้องเปลี่ยนอริยบทอะไรไหมไม่ต้องครับแต่ว่าเพราะว่ามันไม่มีการปวดไม่มีอะไรมันก็เลยไม่มีเหตุให้เข้าไปมานะแล้วปิดบังทุกข์นี่ปิดบังทุกขเวทนาหรือปิดบังทุกขลักษณะทุกขลักษณะครับอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทุกขเวทนาอ้าวก็มันเป็นเหตุให้เข้าไปพิจารณาว่าความจริงเนี่ยมันมีทุกขลักษณะเนี่ยเกิดอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้ข้อความตรงนี้นะก็คือเขาก็จะเข้าใจกันนี้ว่าเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยนั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆแล้วนี่นะถ้าจะเปลี่ยนอิริยาบถต้องกำหนดรู้ก่อนว่าที่เปลี่ยนอิริยาบถนี้ก็คือเพื่อบำบัดทุกข์นะเพื่อบำบัดทุกข์ครับให้กำหนดอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนเลยทันทีแล้วเดี๋ยวมันจะปิดบังทุกข์ไว้ครับนะนั่นจริงแล้วต้องเข้าไปเพิกนะเข้าไปเพิกอิริยาบถการเพิกอิริยาบถคือทำไงก็แยกแยะความเป็นรูปธรรมนามธรรมซึ่งไอ้รูปธรรมนามธรรมเหล่านี้มันมีการเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะถูกเบียดเบียนด้วย
วิโรธที่ปัจจัยอย่างหนึ่งสำหรับรูปถูกเบียดเบียนด้วยอุปาทาที่เกิดขึ้นนะถูกเบียดเบียนด้วยทิฏฐิถูกเบียดเบียนด้วยสังขะต้องเข้าไปกำหนดรู้ถึงนู่นนะถ้ากำหนดรู้อิริบทอย่างเดียวมันก็เป็นอิริบทของเราของสัตว์บุคคลต่อไปอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกลักษณะนั้นไม่ปรากฏเพราะถูกอิริบทปิดบังไว้เหมือนนะจริงๆต้องใช้คำว่าเหมือนอิริบทปิดบังไว้เหมือนถูกอิริบทปิดบังไว้นะเพราะจริงแล้วแม้ไม่มีอิริบทนะถามเป็นทุกข์หรือเปล่าอาสัญญาสตาพรมก็เป็นครับก็เป็นใช่ไหมนะเหตุไม่ได้มันสการถึงความถูกบีบคั้นเนืองๆนะแล้วก็อนัตตลักษณะไม่ปรากฏเพราะถูกคณะก็คือความเป็นกลุ่มก้อนนั้นปิดบังไว้เหตุไม่มนัสการถึงความแยกจากกันได้แห่งธาตุต่างๆก็คือคณะวินิโพคะเนี่ยนะเข้าไปแยกความเป็นธาตุคือไม่ได้มนัสการในความแยกธาตุก็เลยทำให้มันถูกปกปิดไว้ด้วยความเป็นกลุ่มก้อนต่อเมื่อสันตติทำให้ยกเลิกไปก็คือเพิกสันตติเพิกสันตตินะเพราะกำหนดจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปได้ก็คือไปใส่ใจไปพิจารณาถึงความเกิดและความเสื่อมไปของอุปาทานขันธ์ก็จะทำให้สันตตินั้นถูกเพิกไปอนิจจลักษณะก็จะปรากฏอนิจจลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้เมื่ออิริยบทถูกเพิกเพราะมนสิการถึงความถูกบีบคั้นเนืองๆทุกลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้ก็คือการเพิกอิริยบทเนี่ยก็ต้องใส่ใจว่าอิริยบทนี้มาจากอะไรมาจากไหนอิริยบทก็มาจากธาตุนะครับมีจิตเป็นเหตุทำให้ธาตุลมแผ่ไปนะจิตตชาวาโยธาที่มันเป็นไปตามหน้าของจิตยังวิญญาณให้เกิดนะเพราะไอ้รูปธรรมนามธรรมเหล่านี้เนี่ยมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดแล้วมันถูกเบียดเบียนเพราะอะไรนะเพราะความปรารถนาบ้างนะด้วยอำนาจของจัดใจโดยประการต่างๆทำให้ทนอยู่นิ่งนิ่งอยู่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็จะต้องเข้าห้องน้ำจะต้องอาบน้ำจะต้องรับประทานอาหารจะต้องใส่เสื้อผ้าจะต้องผัดเปลี่ยนอิริยาบถนะทุกสิ่งอย่างเลยก็ด้วยอำนาจของการเบียดเบียนด้วยอำนาจของสังขารเองนะด้วยอำนาจของกิเลสนะตัณหาต่างๆนะส่วนเมื่อทำคณะวินิโพคะก็คือทำการย่อยก้อนออกในน้ำหมายว่าแยกความเป็นกลุ่มก้อนออกได้เพราะแยกธาตุต่างๆออกอนัตตลักษณะจึงปรากฏตามภาพที่เป็นจริงนะอันนี้ก็มาแยกโดยความเป็นธาตุจากกุธาตุโสตธาตุแยกความเป็นกลาต่างๆเหล่านี้ก็อนัตตลักษณะก็ปรากฏได้ตามดูในฎีกาเขาบอกว่าก็อนิจจลักษณะไม่ปรากฏเพราะความที่อนิจจลักษณะนั้นถูกสันตติปิดบังไว้และสันตตินั้นที่ปิดบังไว้ก็ด้วยไม่ได้มนสิการความเกิดและความเสื่อมไปทุกขลักษณะไม่ปรากฏก็เพราะถูกอิริยาบถปิดบังไว้และอิริยาบถเหล่านั้นที่ปิดบังไว้ก็เพราะไม่ได้มนสิการความถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆอนัตตลักษณะไม่ปรากฏก็เพราะถูกคณะความเป็นกลุ่มก้อนปิดบังไว้และคณะเหล่านั้นที่ปิดบังไว้ก็เพราะไม่ได้มนสิการแยกธาตุต่างๆออกเมื่อความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปกิริยาที่กำหนดความเกิดขึ้นก็จะไม่ถึงกิริยาที่กำหนดความเสื่อมไปหรือกิริยาที่กำหนดความเสื่อมไปก็จะไม่ถึงกิริยาที่กำหนดความเกิดขึ้นขณะเกิดก็เป็นขณะอย่างหนึ่งขณะเสื่อมก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นทำแม้อันเดียวกันก็ย่อมปรากฏโดยความต่างกันด้วยอำนาจขณะจะป่วยกล่าวไปยังถึงธรรมที่เป็นอดีตเป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอาจารย์จึงกล่าวว่าต่อเมื่อสันติถูกทำให้ยกเลิกไปก็คือเพิกเพราะกำหนดจับความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปได้อันนี้จัดลักษณะจึงปรากฏตามสภาพที่เป็นจริงได้ความจริงแล้วพิจารณาถึงความเกิดความดับมาแล้วนะตอนอุทยพยายานมันอ่อนใช่ไหมเมื่อมีวิปัสสนุปกิเลสแล้วสามารถข้ามวิปัสสนุปกิเลสได้แล้วก็ต้องมาทำการพิจารณาความเกิดความดับอีกครั้งหนึ่งนะในคำนั้นคำว่าเมื่อสันติถูกทำให้ยกเลิกไปความว่าเมื่อสันติถูกเพิกไปด้วยการกำหนดความที่ทำทั้งหลายที่เป็นไปโดยก่อนและหลังกันเป็นทำคนละอย่างกันก็เมื่อโยคีกำหนดความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปโดยถูกต้องทีเดียวธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏโดยความสัมพันธ์กันก็หาไม่ได้
ดยที่แท้ย่อมปรากฏด้วยความไม่สัมพันธ์กันเหมือนกับซี่เหล็กก็เหตุนั้นอนิจจลักษณะจึงเป็นธรรมชาติชัดเจนด้วยดียิ่งนะเหมือนกับซี่เหล็กที่ไม่จดกันนะที่ไม่ติดกันคำว่ามนสิการถึงความถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆความว่าเพราะมนสิการถึงความที่สังขารทั้งหลายถูกบีบคั้นอยู่คือถูกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาด้วยอำนาจความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปตามที่กำหนดจับแล้วคำว่าเมื่ออิริยาบถถูกเพิกความว่าเมื่ออิริยาบถคือเมื่อความเป็นสภาพปกปิดทุกข์ที่ได้อยู่ถูกเพิกจึงอยู่อิริยาบถอันบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นในอิริยาบถหนึ่งย่อมเป็นเหมือนปกปิดทุกข์นั้นไม่ได้ปกปิดจริงๆนะแต่เป็นเหมือนแม้อิริยาบถที่เหลือก็เหมือนอย่างนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อรู้ความที่อิริยาบถทั้งหลายปกปิดทุกข์นั้นๆตามความเป็นจริงย่อมชื่อว่าเป็นอันเพิกความที่อิริยาบถเหล่านั้นปกปิดทุกข์เพราะความที่สังขารทั้งหลายเป็นภาพชัดแจ้งโดยภาวะที่ถูกทุกข์เสียบแทงอยู่ตลอดนิรันดรตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะอิริยาบถมาปิดบังนะดังนั้นการจะเพิ่มอิริยาบถเนี่ยก็คือการพิจารณาถึงความเกิดความดับนั่นแหละถ้าเห็นความเกิดความดับมันจะไปรู้ว่ามีอิริยาบถได้ยังไงอัตตาอันเดียวกันนะนะด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าทุกขลักษณะจึงปรากฏตามภาพที่เป็นจริงได้ส่วนคำว่าธาตุต่างๆได้แก่ธาตุมีปฐวีเป็นต้นมีอย่างต่างๆเกิดสภาวะธรรมทั้งหลายมีอย่างต่างๆคำว่าแยกความว่ากระทำเป็นแผนกๆโดยนายเป็นต้นว่าปฐวีธาตุเป็นอย่างหนึ่งอาโปธาตุเป็นอย่างหนึ่งและโดยนายเป็นต้นว่าปัสสะเป็นอย่างหนึ่งเวทนาเป็นอย่างหนึ่งคำว่าเมื่อทำคณะวินิโพคะคำว่าเมื่อแยกคณะคือกลุ่มและคณะคือกิจและอารมณ์แยกหมดเลยนะแยกกลุ่มแยกกลาบแล้วก็กิจด้วยอารมณ์ด้วยนะก็จะทำให้เห็นสภาวะธรรมะที่มันต่างๆกันนะก็ความเป็นคณะนี้ใดคือความเป็นคณะคือกลุ่มที่บุคคลผู้มิได้พิจารณาสังขารทั้งหลายยึดถืออยู่ด้วยอำนาจความยึดมั่นว่าเป็นอันเดียวกันในรูปธรรมและอรูปธรรมที่อุปธรรมกันและกันจับเป็นกลุ่มกันอยู่อันหนึ่งเมื่อความที่ประเภทแห่งกิจของธรรมทั้งหลายนั้นเป็นสภาพแน่นอนโดยเฉพาะอยู่ความเป็นคณะคือกิจที่ยึดถืออยู่โดยความเป็นอันเดียวกันและอันหนึ่งแม้เมื่อมีความต่างแห่งการกระทำให้เป็นอารมณ์ของสภาวะธรรมที่รับอารมณ์ได้ทั้งหลายความเป็นคณะคืออารมณ์ที่ยึดถืออยู่โดยความเป็นอันเดียวกันแต่แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่านได้แต่ไม่ค่อยเข้าใจนะนะไอ้ที่เข้าใจนี่จะมากๆเอาไว้นี่ตรงขีดเส้นเนี่ยนะความเป็นคณะเหล่านั้นที่ญาณแยกในธาตุทั้งหลายปรากฏอยู่นะก็คืออปัญญาเข้าไปแยกความเป็นธาตุเนี่ยนะย่อมถึงความย่อยยับไปเหมือนก้อนฟองน้ำที่ถูกขยำด้วยมือฉะนั้นอนัตตลักษณะย่อมเป็นธรรมชาติชัดเจนยิ่งกว่านะเป็นธรรมชาติชัดเจนยิ่งว่าธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปอยู่ตามปัจจัยว่างเปล่าสักว่าเป็นธรรมเท่านั้นด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าอนัตตลักษณะจึงปรากฏตามภาพที่เป็นจริงได้นะเป็นการที่เข้าไปพิจารณาถึงสิ่งที่เข้าไปปกปิดแล้วก็สิ่งที่นำไม่แสดงเข้าไปช่วยส่งเสริมการปกปิดนั้นนะก็คืออันตติปิดบังอนิจจังอิริยาบถปิดบังทุกข์แล้วก็คณะสัญญาปิดบังอนัตตานะเพราะว่าไม่ได้มนสิการอะไรนะที่อันตติปิดบังอนิจจังเพราะไม่ได้มนสิการความเกิดความดับที่อิริยาบถปิดบังทุกข์เพราะว่าไม่ได้พิจารณาถึงความบีบคั้นเนืองๆนะแล้วก็อนัตตาความเป็นกลุ่มก้อนปิดบังอนัตตาเพราะว่าไม่ได้แยกความเป็นธาตุแล้วก็ต้องมีการเพิกสันติมีการเพิกอิริยาบถแล้วก็ทำการแยกธาตุเอาแค่นี้ก่อนไหมเนาะต่อพรุ่งนี้ก็แล้วกันขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับ
ันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่7สิงหาคม2549นะวิสุทธิมรรคก็ถึงวิภาคของไตรลักษณ์หมายถึงการจำแนกไตรลักษณ์เนี่ยเพราะว่าไตรลักษณะหรือว่าไตรลักษณ์หรือว่าสามัญลักษณะเนี่ยนะเป็นอาการของสภาวะธรรมซึ่งตัวไตรลักษณ์กับตัวอนิจจังตัวทุกขังตัวอนัตตาเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนละอย่างกันก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นอย่างเดียวกันก็ไม่ได้แต่ว่ามันเนื่องกันเป็นสิ่งที่เนื่องกันนะเพราะนั้นก็จะต้องเข้าใจในสองสิ่งนี้วิภาคไตรลักษณ์ในหน้า126อันหนึ่งในไตรลักษณะนี้พึงทราบวิภาคดังนี้ก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงอนิจจังนะแล้วก็ลักษณะของความไม่เที่ยงอันนี้จัดลักษณะสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือทุกขังลักษณะของความเป็นทุกข์ก็ได้แก่ทุกขลักษณะสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คืออนัตตานั่นแหละลักษณะของความเป็นอนัตตาก็ได้แก่อนัตตลักษณะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็อนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะนะซึ่งเป็นสิ่งที่เนื่องกันเมื่อวานเราเรียนแล้วนะว่าอนิจจลักษณะความไม่เที่ยงนั้นเนี่ยถูกปกปิดด้วยสันตินะทุกขลักษณะความเป็นทุกข์นั้นนะถูกปิดบังด้วยอิริยาบถเหมือนปิดบังนะแล้วก็ความเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็ถูกปิดบังโดยการที่ไม่แยกแยะนะความเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะความเป็นกลุ่มก้อนคณะสัญญาปิดบังอนัตตาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันปิดบังเนี่ยคือปิดบังลักษณะนะปิดบังลักษณะลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ปรากฏเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเพิกสันตติไม่ได้เข้าไปเพิกอิริยาบถแล้วก็ไม่ทำการแยกแยะความเป็นกลุ่มก้อนพนวินิโพคะก็ควรจะต้องมาแยกแยะให้ละเอียดว่าอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะกับตัวสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นส่วนที่เนื่องกันในวิภาคนั้นการจำแนกอย่างนั้นก็คือขันธ์ห้าชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะภาวะก็คือมันมีความเกิดขึ้นความเสื่อมไปและความเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเพราะความที่มันมีแล้วก็ไม่มีนั้นตัวขันธ์ห้านะชื่อว่าไม่เที่ยงนะความเกิดขึ้นความเสื่อมไปและความเปลี่ยนแปลงไปหรือความแปรไปแห่งอาการกล่าวคือความที่มีแล้วก็ไม่มีเป็นลักษณะของความไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเนื่องกันเลยอ่ะตัวขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงแต่ที่ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันมีอาการนะอาการที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเพราะความที่มันมีแล้วไม่มีมันจึงเชื่อว่าไม่เที่ยงนะไอ้เจ้าขันธ์ห้าเนี่ยนะแต่ว่าอาการก็คือความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเนี่ยไอ้การที่มันเกิดแล้วมันเสื่อมการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปหรือว่าความแปรไปของอาการนี่แหละนะที่มีแล้วก็กลายเป็นไม่มีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอนิจจลักษณะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกับอะไรตัวโคกับสีของโคนะตัวโคกับสีของโคตัวโคมันก็จะบอกว่าเป็นคนละอย่างกับสีโคก็ไม่ได้แต่ตัวโคใช่สีโคหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่ามันก็แยกไม่ได้อันอนิจจังกับอนิจจลักษณะมันจึงไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่เป็นสิ่งที่เนื่องกันนะอันหนึ่งขันธ์ห้านั่นเองชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะบาลีว่ายะดะนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะความถูกบีบคั้นอยู่เนืองนิดอาการคือความถูกบีบคั้นอยู่เนืองนิดนั้นเป็นลักษณะของความเป็นทุกข์ก็คือทุกขลักษณะนะตัวที่ถูกเบียดเบียนบีบคั้นอยู่นะอุปาทาเกิดขึ้นมาก็ถูกเบียดเบียนด้วยทิฏฐินะทิฏฐิตั้งอยู่ชั่วขณะเล็กน้อยก็ถูกเบียดเบียนด้วยมรณะนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกเบียดเบียนด้วยชราชราตั้งอยู่แล้วแก่ก็แก่อย่างนั้นตลอดไปไม่ต้องตายก็ไม่ได้นะความตายก็มาเบียดเบียนนะเพราะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์นะส่วนอาการที่มันถูกบีบคั้นอยู่เนืองๆคือทนอยู่ไม่ได้ไม่สามารถดำรงอยู่ได้แม้ชั่วขณะเล็กน้อยนิดหน่อยเนี่ยนะก็อันนี้เขาเรียกว่าทุกขลักษณะ
อันหนึ่งเล่าก็ขันธ์ห้านั่นแหละชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะบาลีว่ายังทุกขังตะดะนัตตาตะดะนัตตาก็คือตังอนัตตานั่นเองสนธิเอาอังเป็นดะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตาเพราะอะไรเพราะความไม่เป็นไปในอำนาจของใครๆอาการคือความไม่เป็นไปในอำนาจของใครๆเป็นลักษณะของความเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละนะในเมื่อไม่สามารถบังคับให้มันเป็นสุขได้ไม่สามารถบังคับให้มันดำรงคงที่ได้เที่ยงมั่นคงได้นะอาการนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาไอ้ส่วนตัวขันธ์ห้านั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะบังคับบัญชามันได้เนี่ยไอ้ตัวขันธ์ห้ามันเรียกว่าตัวอนัตตาแต่ว่าอาการของอาการที่บังคับบัญชาไม่ได้เรียกว่าอนัตตลักษณะนะเป็นอนัตตลักษณะนะพระโยคาวจรผู้นี้ย่อมกำหนดหมายลักษณะสามและขันห้าทั้งปวงนี้นั้นตามสภาพที่เป็นจริงได้ด้วยอุทยพยานุปัสสนาญาณที่ผ่องแผ้วจากอุปกิเลสแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสามารถที่จะเข้าไปใส่ใจในความเกิดขึ้นในการดับไปอย่างชัดเจนนะโดยที่รู้ว่าไอ้ที่เกิดขึ้นก็คือตัวขันห้านี่แหละไอ้ที่ดับไปก็คือตัวขันห้าแต่อาการเกิดขึ้นและดับไปอันนั้นคือตัวอนิจจลักษณะไอ้ตัวเกิดขึ้นดับไปนะตัวขันห้าที่มันเกิดขึ้นดับไปตัวขันห้านั้นชื่อว่าอนิจจังตัวอาการที่มันเกิดขึ้นและดับไปมันเป็นลักษณะอนิจจลักษณะนะเขาไปแปลว่าลักษณะของอนิจจังลักษณะของความไม่เที่ยงนะก็เลยงงๆเหมือนกันนะไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันมีลักษณะด้วยแล้วลักษณะมันก็คือเป็นความไม่เที่ยงนั่นแหละถ้าพูดสามวลีว่าอนิจจลักษณะมันก็เข้าใจชัดอนิจจังกับอนิจจลักษณะทุกขังกับทุกขลักษณะอนัตตากับอนัตตลักษณะมันก็จะแจ่มชัดแจ่มแจ้งในอุทยพยญาณที่พ้นจากอุปกิเลสนี้แล้วนับเป็นวิปัสสนาอันดําเนินไปตามวิถีเมื่อเธอกําหนดหมายได้อย่างนั้นแล้วพินิจพิจารณ์รูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปแล้วเล่าญาณนั้นย่อมจะเป็นไปข่มกล้าสังขารทั้งหลายก็จะปรากฏโดยเกิดดับเร็วครั้นญาณเป็นไปข่มกล้าครั้นสังขารทั้งหลายปรากฏเร็วญาณย่อมไม่ประสบก็คือไม่ถือเอาหมายถึงว่าปล่อยเสียซึ่งความเกิดขึ้นหรือว่าความตั้งอยู่หรือความเป็นไปหรือนิมิตก็ตามสติคือความระลึกรู้ตั้งแน่อยู่แต่ความสิ้นและความเสื่อมความแตกและความดับเท่านั้นนะเหมือนไฟกระพริบนะเหมือนไฟกระพริบเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตนะถ้ามันเริ่มกระพริบช้านะเราจะเห็นตอนมันมีแล้วก็ตอนมันไม่มีนะมันจะมีแบบไอ้วงจรแบบช้าๆก็มีใช่ไหมนะแต่ถ้าเกิดมันเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะตอนนี้เราก็ใส่ใจแต่ว่ามันดับไปอย่างเดียวไม่ได้สนใจการเกิดนะเพราะว่าช่วงการเกิดมันเล็กน้อยมากใช่ไหมนั้นก็เหมือนกันนะอุทยพยญาณเนี่ยถ้าปัญญาคมกล้ามากขึ้นจะพิจารณาความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปจนกระทั่งก็จะไม่ใส่ใจความเกิดแล้วมาพอรู้ว่าไอ้ที่มันดับไปเพราะมันต้องมีการเกิดแน่นอนนะแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจการเกิดนะเพราะนั้นก็ปล่อยนะปล่อยความเกิดนะหรือว่าความตั้งอยู่ความเป็นไปนิมิตต่างๆเหล่านี้ก็ปล่อยหมดใส่ใจแต่ความดับเท่านั้นนะมาดูฎีกาตรงนี้เขาจะขยายว่าอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะเนี่ยเป็นบัญญัติพิเศษนะนะไม่ใช่ปรมัตถธรรมหรอกสิ่งที่ไม่เที่ยงนะเพราะปฏิเสธความยั่งยืนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงได้แก่ขันห้าเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนราธะรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงท่านอาจารย์เมื่อกล่าวเหตุในคำนั้นกล่าวว่าเพราะภาวะคือมันมีความเกิดขึ้นความเสื่อมไปและความเปลี่ยนแปลงไปความเกิดขึ้นได้แก่ลักษณะที่เกิดขึ้นความเสื่อมไปได้แก่ลักษณะที่แปรปรวนความเปลี่ยนแปลงไปได้แก่ชราเพราะมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเหล่านั้นเพราะนั้นก็พูดทั้งปรมัตถ์พูดทั้งบัญญัติสลับกันไปนะคำว่าเพราะความที่มันมีแล้วก็ไม่มีคือเพราะความที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พินาศไปก็ในที่นี้
ด้วยคำแรกท่านแสดงว่าไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดความแก่และความตายด้วยคำที่สองท่านแสดงว่าไม่เที่ยงเพราะเป็นความงอมและความกระจัดกระจายไปนะก็คือคำไหนบ้างอ่ะบอกว่ามันเกิดขึ้นและเสื่อมไปและเปลี่ยนแปลงไปในการเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นคำแรกความเปลี่ยนแปลงไปเป็นคำที่สองหรือเพราะความที่มันมีแล้วก็ไม่มีเป็นคำที่สามนะเพราะว่าท่านแสดงว่าไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดความแก่และความตายด้วยคำที่สองท่านแสดงว่าไม่เที่ยงเพราะเป็นความงอมและกระจัดกระจายไปขันห้าท่านเรียกว่าไม่เที่ยงด้วยภาวะแห่งธรรมชาติใดเพราะจะแสดงธรรมชาตินั้นว่าเป็นลักษณะของความไม่เที่ยงท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าความเกิดขึ้นความเสื่อมไปและความเปลี่ยนแปลงไปดังนี้ด้วยภาวะนั้นแหละธรรมชาตินั้นท่านจึงกำหนดว่าไม่เที่ยงนั้นตัวไม่เที่ยงกับอาการของความไม่เที่ยงอาการที่ไม่เที่ยงคำว่าความแปรไปแห่งอาการได้แก่ความเปลี่ยนแปลงไปแห่งอาการก็อาการที่ไม่มีย่อมได้โดยรูปของความเปลี่ยนแปลงเพราะความผิดรูปไปย่อมไม่ได้อาการคือความเกิดขึ้นตรงนี้แปลแล้วไม่ค่อยเข้าใจเนาะในวิเคราะห์หน่อยสิก็อาการที่ไม่มีย่อมได้โดยรูปของความเปลี่ยนแปลงอ๋ออาการที่ไม่มีก็คือดับใช่ไหมอาการที่ไม่มีย่อมได้โดยรูปของความเปลี่ยนแปลงเพราะความผิดรูปไปย่อมไม่ได้อาการคือความเกิดขึ้นก็คือมันผิดไปจากการเกิดนั่นแหละนะคือดับไปนะอีกอย่างหนึ่งคำว่าความแปรไปแห่งอาการได้แก่ความต่างไปแห่งอาการก็ความที่มันมีแล้วก็ไม่มีเพราะเป็นความงอมแตกไปเพราะความเป็นสิ่งกระจัดกระจายไปและในข้อนั้นลักษณะของความไม่เที่ยงก็เป็นคำติดปากก็อาการของความไม่เที่ยงต่างไปจากอาการของความเกิดขึ้นเหมือนกับต่างจากอาการของความเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจริงอย่างนั้นภาวะที่กระจัดกระจายไปของเสียงก็ให้สำเร็จไปได้แม้ภาวะถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นลักษณะความไม่เที่ยงนี้เป็นคำติดปากที่บอกเป็นคำติดปากนะความจริงก็คือมันเป็นอนิจจลักษณะไอความไม่เที่ยงมันก็คือขันธ์ห้าตัวที่ไม่เที่ยงคือขันธ์ห้าแต่ลักษณะคืออาการที่มันมีการแปรไปนั่นก็คือตัวนิจจลักษณะนะก็เรียกว่าลักษณะของความไม่เที่ยงก็ภาวะที่เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นโดยใจความได้แก่กิริยาที่มีความเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าอาศัยปัจจัยนะและความเกิดขึ้นก็คือกิริยากำหนดที่ทรงอยู่ก็ทรงอยู่ชั่วขณะเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งให้สำเร็จด้วยภาวะที่งอมก็คือจะต้องแก่แน่นอนพึงทราบลักษณะของความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาโดยในนี้อันหนึ่งพึงเห็นว่าสิ่งที่ชื่อว่าไม่เที่ยงก็เพราะปฏิเสธความเที่ยงเพราะเหตุนั้นอาการที่ไม่เที่ยงกล่าวคืออาการที่ไม่มีตามที่กล่าวแล้วเพราะปฏิเสธอาการที่เที่ยงจึงชื่อว่าลักษณะของความไม่เที่ยงฉันใดสิ่งที่ชื่อว่าทุกข์ก็เพราะปฏิเสธความสุขฉันนั้นเพราะเหตุนั้นอาการที่เป็นทุกข์กล่าวคือความถูกบีบคั้นอยู่เนืองนิดเพราะปฏิเสธอาการที่เป็นสุขจึงชื่อว่าลักษณะของความเป็นทุกข์อันหนึ่งสิ่งที่ชื่อว่าเป็นอนัตตาก็เพราะปฏิเสธอนัตตาเพราะเหตุนั้นอาการที่เป็นอนัตตากล่าวคืออาการที่ไม่เป็นไปในอำนาจเพราะปฏิเสธอาการที่เป็นอัตตาจึงชื่อว่าลักษณะของความเป็นอนัตตาอาการทั้งสามนี้มิได้เป็นสภาพที่นับเนื่องด้วยขันธ์นะก็คือไม่ใช่ขันธ์อาการสามอย่างนี้อนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะนะไม่ใช่ขันเพราะเป็นสภาวะธรรมทั้งมิได้เป็นขันวิมุตติเจ้าขันเนี่ยนะเพราะเป็นสภาวะธรรมนะแต่ว่าไอ้สามอย่างนี้เขาไม่ได้นับเนื่องด้วยขันเพราะขันนั้นเป็นสภาวะธรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นขันทวิมุตติด้วยเพราะขันทวิมุตตินั้นเป็นพระนิพพานนะ